กลับมาในเบรกที่2นะครับของ In Entertain เนี่ยเบรกนี้ต้องเรียกว่าพิเศษจริงๆหลังจากที่เมื่อกี้ได้อุ่นเครื่องไปในเรื่องของการแบบว่าทำเรียนแบบศิลปิน We Fall Love เวอร์ชั่นคนไทยถูกต้องนะครับในเบรกนี้เนี่ยเราก็เลยขอพิเศษสัก1สัปดาห์แล้วกันที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นศิลปินตัวจริงแต่เขาก็ถือว่ามีมาตรฐานความเป็นศิลปินอยู่ในตัวที่สำคัญมีความตั้งใจด้วยหญิงอยากจะชมแบบคือทีมตัดต่อทีมภาพคือใน MV อย่างเมื่อกี้ที่ดูของริฮันน่าไปเนี่ยทำภาพเหมือนใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือคนสมัยนี้ช่องทางเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยากจะเข้าวงการต้องประกวดนะหรือมีเส้นสายทุกวันนี้เนี่ยมีเวทีเปิดกว้างนะครับแล้วก็เวทีหนึ่งนั่นก็คือเวทีโซเชียลเน็ตเวิร์กเวทีของการแบบโพสต์คลิปโพสต์อะไรต่างๆเข้าไปใน YouTube ซึ่งมีคนทำเยอะมากแล้วก็จะมีแฟนคลับมีแฟนเพจของตัวเองให้คนเข้าไปกดไลค์เข้าไปสื่อสารติดต่อซึ่งดังไม่ได้ด้อยไปกว่าดาราหรือว่านักร้องตัวจริงเลยต้องแต่คือคนทำเยอะมากจะดังจริงนี่คุณต้องเจ๋งจริงๆนะอย่างที่อย่างเช่นที่รายการเราเอามาให้ดูวันนี้ถือว่าใช้ได้อ่ะฮะมาดูเพลงต่อไปพี่เตอร์เรายังอยู่ในแวดวงก๊อปปี้เป็นชื่อเพลงนะคะชื่อว่า Super Bass ของมิกกี้รายการเราเคยเปิดแล้วมิกกี้ที่บอกว่าเหมือนตุ๊กกี้ทางยุโรป MV ของเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าเซ็กซี่หน่อยมาใส่สะโพกก้นใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นแต่ MV ที่เด็กไทยของเราเรียกว่าอะไรดัดแปลงจะคราวนี้จะเปลี่ยนแนวเลยคือไม่เน้นแนวของมิกกี้แต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเซรามูนสามคนมาทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นที่อยู่ในเมืองไทยครับก็เรียกว่าเดี๋ยวเราไปชมกันแบบคำๆไม่ต้องคิดมากเราดูไว้ว่าเนี่ยเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาทำได้ที่สำคัญดัดแปลง MV แล้วมันก็ยังดูเข้ากับเนื้อเพลงนะยังดูน่ารักอยู่ไปชมกันเลยค่ะLooking good. I'll borrow it from some pig. It's just 10 baht. My lipstick is cheaper. Just 2 baht. Else what? Entrepreneur niggas in the mall goes. He can ball with the cool, he can sell loud. But I think I like him better when he's out loud. And I think I like him better with the fitted cap on. He ain't even gotta try to put the Mac on. He just gotta give me that look. When he give me that look, then the panties coming off. Excuse me, you're a hell of a guy. You know I really got a thing for American guys. I mean, sigh, sickening eyes. I can tell that you're in touch with your feminine side. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I'm Mac them dudes up. Back coops up and chuck the deuce up. Oh, you got my heart. Beating like a drum and it's coming your way. Can't you
จริงและประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลานับ10ปีที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมกายไพรินจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงเนื้อหาเข้มข้นตรงประเด็นสำหรับคนอยากรวยพร้อมกับความบันเทิง24ชั่วโมง INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb จัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858ที่ไหนอย่างไรติดตามได้ในดาราอัปเดตแต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนอัปเดตเทรนแฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I love Dara ห้องพลาดนะคะกลับมาในเบรกที่3นะครับตอนนี้เรามาอัปเดตภาพยนตร์กันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในเบรกหน้าเรามีแขกรับเชิญพิเศษเลยแต่แน่นอนว่าใครที่เป็นคอหนังนะไม่ต้องเสียใจเพราะเรามาอัปเดตแน่นอนและในสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องแรก Journey to นะครับผมพิชิตเกาะพิศวงอัศจรรย์สุดโลก 3D ด้วยนะถูกต้องนะครับใครชื่นชอบชมภาพยนตร์3มิติต้องถูกใจกับเรื่องนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของการกลับมาอีกครั้งของเจอร์นี่นะครับผมที่จะต้องเข้าไปผจญภัยในเกาะพิศวงนะครับซึ่งในเกาะแห่งนี้ก็จะมีสัตว์ดึกดำบรรพ์สัตว์ประหลาดนะแล้วก็ต้องไปเผชิญอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงน่าตื่นเต้นที่เป็นหนังที่แบบว่าผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูได้เด็กดูได้เป็น 3D น่าจะแบบตื่นอกตื่นใจกันมากสวยงามมากนะครับพี่ชอบมากอยากดูรออยู่เนี่ยโอเคดูตัวอย่างก่อนดีไหมดีครับค่ะไปชมกันเลยค่ะ We need someone to take us to an island located here That's the deadliest part of the ocean There is no island there Ooh baby easy peasy Let's go Oh That's my security system. I'd rather take the Titanic. Here's the deal. A few nights ago, a radio signal got sent out from these coordinates. It could be the mysterious island that Jules Verne wrote about.
You think you're gonna travel halfway around the world and meet up with some lunatic who's messing around on a ham radio? It's not some lunatic. It's my grandfather. He's been looking for Mysterious Island for over half of his life. Ladies and gentlemen, I give you the Mysterious Island. This is heaven. I'm checking in. This is amazing. Well, don't just stand there, Grandpa. Who's up for an adventure? What is this place? Atlantis. Mountain of gold. I can't believe it. In 2 weeks, we'll be on the cover of Time magazine. This is amazing. Oh! Let me warn you, this island is full of dark jungles and terrifying creatures. That's emasculating. What was that? This island's about to go under. How much time do we have? 2-3 hours, Max. It's on rocks, or eggs. We just need to move carefully. Lizards have an incredible sense of smell. Torn to bits. Run! I'm blaming you. Way to slay the heart. Getting the attention of a woman is one of the hardest things to do. So yeah.